ดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวันศุกร์เสาร์ผมได้ขึ้นไปที่ชัยนาทแล้วก็กลับมาทางสุพรรณบุรีที่ไปชัยนาทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่า ที่ชลบุรีอำเภอศรีประจันในวันเสาร์ที่16เป็นวันเปิดตัวโครงการบ้านควายซึ่งจะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำไร่ไถนาเป็นอาชีพทางคุณประพัฒน์โพธสุธนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเดิมนั้น ท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีความมุ่งหมายที่จะทำให้ทางสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวให้จงได้ท่านก็ได้ลงทุนลงแรงโดยใช้ทรัพย์ส่วนตัวซื้อที่ดินริมถนนเยื้องกับบ้านของท่านซึ่งเป็นเรือนไทยขนาดใหญ่ขยายส่วนมองดูถ้าคนไม่รู้ก็นึกว่าเป็นศาลาการประเรียนมีคนผ่านไปผ่านมาตามถนนนี้จะยกมือไหว้นึกว่าเป็นวัด แต่ที่จริงไม่ใช่หรอกครับเป็นเรือนไทยขนาดใหญ่ขยายส่วนด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ำท่านก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสในตอนนั้นเมื่อเดือนตุลาคมได้เริ่มทำโครงการบ้านควายนี้ขึ้น ชั่วระยะเวลา 5 เดือนโครงการบ้านควายนั้นเป็นรูปเป็นร่างมีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเช่นต้นกลางขนาด3คนโอบผู้ที่เนรมิตต้นกลางมาอยู่ในท้องนาแล้วก็งอกงามเติบโตมีใบอยู่ตามกิ่งก้านก็คือคุณกำพลตันสัจจาหรือคุณโต้ง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำสวนนงนุชของคุณแม่ ได้ใช้เครนขนาดยักษ์ชะลอเอาต้นกลางเอามาปลูกรวมทั้งต้นไม้ใหญ่ๆซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นเอามาปลูกเรียกว่าชะลอเอามาทั้งต้นใหญ่ๆเนื่องจากการทนุบำรุงที่ดีก็เลยทำให้ต้นไม้นั้นงอกงามเติบโตไม่แห้งตาย ทำให้5เดือนนั้นท้องนาที่ว่างเปล่านี้มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ขึ้นเกือบจะเต็มพื้นที่ได้สร้างเรือนขึ้นมาเป็นเรือนชาวบ้านคือเป็นเรือนใต้ถุนสูงตามแบบต่างๆตามฐานะของผู้คนในแถบนี้ แล้วก็ได้จัดนิทรรศการหรือเรียกว่าเป็นการแสดงในการยกขันหมากพิธีแต่งงานตามแบบชาวบ้านมีแตรวงมาบรรเลงนำขันหมากไปส่วนท้องนานั้นก็ทำเป็นที่สำหรับทำนาครบวงจรมีควายนับเป็นร้อยตัวได้มาจากเอาเงินไปซื้อไถชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์จากจังหวัดต่างๆใกล้เคียงโครงการ บ้านควายแห่งนี้นะครับเชื่อว่าจะเป็น
สิ่งดึงดูดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวนาความเป็นอยู่ของชาวนาอย่างสมบูรณ์ ส่วนคนที่กรุงเทพที่นึกว่าจะไม่มาเที่ยวก็ขอให้นึกถึงความจริงว่าทุกวันนี้คนที่อยู่กรุงเทพเห็นแต่ป่าคอนกรีตไม่ได้เห็นทุ่งนาที่โล่งลิบลิ่วไม่ได้เห็นบ้านเรือนชาวนาใต้ถุนสูงตลอดจนวิถีชีวิตของชาวนาและแน่ที่สุดคือควายเด็กๆสมัยนี้นะครับเห็นควายแต่ในหนังสือไม่ได้เห็นควายในตัวจริงๆเมื่อได้มาเที่ยวที่บ้านควายนี้ได้เห็นควายทำนาลงปลักควายแสดงการต่างๆให้ดูแบบควายแสนรู้ก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้มาเที่ยวที่นี่ทางบริษัททัวร์ต่างๆนานานั้นคุณประพัฒน์ได้เชิญมาสมาคม4สมาคมเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวตลอดจนบริษัททัวร์ทั้งหมดรวมทั้งหมดก็ประมาณสัก400คนด้วยกันได้เชิญมาในวันที่16 โดยมีโปรแกรมไปที่วัดบ้านกลางแล้วก็ล่องเรือจากบ้านกลางขึ้นมาลุงเจผังม่วงซึ่งเป็นโรงเจที่มีสันเจ้าสวยงามที่สุดมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ตระงานอยู่ให้ท่านได้สักการะแล้วก็มารับประทานอาหารจากนั้นก็ไปที่เอาเล็ตสำหรับซื้อเข้าซื้อของแบรนด์เนมในราคาที่ลดราวาสองถึง 40%มีมุมกาแฟมีเค้กของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตที่อร่อยมากคอยต้อนรับเรียกว่าเชิญมาให้ดูสิ่งต่างๆนานาเพื่อจะได้นำออกไปทำโปรแกรมทัวร์ในตอนเย็นมีการเปิดตัวเป็นทางการโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินจะเป็นผู้มาเปิดด้วยตัวเอง มีขบวนเกวียนตกแต่งอย่างสวยงามโดยเทียมควายเป็นขบวนจะออกจากลานที่หน้าโครงการบ้านควายไปจนกระทั่งถึงที่แสดงการทำนาวิถีชีวิตของชาวนาในตอนนั้น ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนก็คงจะไม่เป็นไรเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าอยู่ในที่โล่งยิ่งตอนเย็นแดดร่มลมจะตกเป็นธรรมดาของหน้าร้อนในเมืองไทยผมได้เห็นแล้วว่าจะมีงานในวันที่16ซึ่งทางคุณประพัฒน์นั้นได้ขอให้ผมไปช่วยเหลือในเรื่องนี้มาโดยตลอดผมเห็นว่าในวันเดียวจะท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองสุพรรณแต่วันเดียวนั่นน่ะรู้สึกว่ามันจะน้อยไปผมก็เลยจัดทัวร์ของผมเองโดยเดินทางไปชัยนาทตั้งแต่เช้า เป็นการท่องเที่ยวหรือจัดทัวร์ไปเช้าเย็นกลับผมก็ออกเดินทางไปในวันศุกร์ตอนเช้าเลยทีเดียวไปถึงชัยนาทในตอนกลางวันโดยไปทางเส้นทางสายเอเชียถนนตอนใกล้จะเข้าแยกเข้าเมืองชัยนาทนั่นนะเป็นหลุมเป็นบ่อมากเป็นลูกคลื่นมากเหลือเกินที่จริงทางกรมทางก็น่าจะบูรณะขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าตรงนั้นมีรถบรรทุกใหญ่ๆไม่รู้ตะกี่ตันต่อกี่ตันนะครับตำรวจเขาก็ไม่ค่อยวุ่นวายอะไรเท่าไหร่ก็ทำให้พื้นถนนนั้นรับน้ำหนักมากจนกระทั่งเป็นหลุมเป
ป็นบ่อเป็นลูกคลื่น ทำให้หัวสั่นหัวคลอนทีเดียวก่อนจะเข้าเมืองชัยนาทที่เมืองชัยนาทนั้นท่านก็คงได้เห็นมาแล้วในรายการครอบจักรวาลที่ผมได้นำเที่ยวเมืองชัยนาทนำเที่ยวสวนนกล่องเรือไปนมัสการหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นพระอาจารย์ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียวครับที่นี่ไปวัดธันมามูลซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเยี่ยมวัดนี้ถึง3ครั้ง3หนที่ชัยนาทได้มีอะไรต่ออะไรเป็นของดีหลายอย่างรวมทั้งของที่ท่านเคยรับประทานแต่ถ้าถามว่าเขาทำอย่างไรท่านจะตอบไม่ได้ไม่ใช่แต่เรานะครับคนส่วนใหญ่ที่เคยรับประทานจาวตาลเชื่อมมะตูมเชื่อมจะไม่ทราบว่ากว่าจะเป็นลูกตาลเชื่อมจาวตาลเชื่อมไม่ใช่ลูกตาลลอยแก้วลูกตาลสดนะครับแต่เป็นลูกตาลเชื่อมใช้เวลาจากเริ่มทำจนกระทั่งถึงปากเป็นเวลาถึง6เดือนเต็มๆอะไรจะป่านนั้นพูดแล้วเหมือนหนังแขกอะไรเจ้าตาลเชื่อมหวานๆต้องมีกรรมวิธีตั้ง6เดือนนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ที่ผมอยากจะทราบแล้วจะนำมาเผยแพร่ให้ท่านได้ทราบว่ากว่าจะถึงปากเราเนี่ยเสียเหงื่อไปกี่บาเรลกี่ร้อยลิตรก็ไม่ทราบของผู้ที่ทำเจ้าตาลเชื่อมและมาตูมเชื่อมเครื่องจักรสมัยใหม่ซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแลนไม่สามารถที่จะทำได้เลยต้องเป็นทำด้วยมือทั้งสิ้นเลยทีเดียวเครื่องจักรอะไรล่ะครับที่จะขึ้นต้นตาลไปได้ถ้าไม่ใช่มนุษย์เครื่องจักรอะไรล่ะครับที่จะรู้ว่าลูกตาลแก่เนี่ยงอกออกมาแล้วจาวตาลเต็มแล้วใช้การได้แล้วสิ่งเหล่านี้อาศัยความชำนาญทั้งสิ้นรวมทั้งระยะเวลาที่คนรุ่นปู่ย่าตายายของเราได้ทำกันมาจนเป็นความรู้ที่คนรุ่นหลังนำเอามาทำตามสืบต่อกันมาผมก็เห็นว่าเรื่องจาวตาลเชื่อมมาตูเชื่อมเป็นของสำคัญ ก็เลยจะทำรายการเหล่านี้คือเป็นการไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนจะรับประทานอาหารกลางวันนั้นเราก็จะไปแวะเที่ยวสวนนกแล้วก็มารับประทานอาหารกลางวันจากนั้นก็ไปที่เขาทำจาวตาลกันอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวเมืองจะไปทางเขาเรียกอะไรล่ะใครใครไปเกาะเซนโตซาเนี่ยเรียกว่าอะไรดีเรียกว่ารอกนะฮะเป็นไอ้ที่กระเช้าเรียกว่ากระเช้าดูสิเรียกไม่ถูกขึ้นมาแล้วกระเช้าทอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากหน้าสารกลางจังหวัดไปทางอำเภอสัพยาซึ่งต่อไปอีกหน่อยก็จะไปถึงหมู่บ้านที่ทำจาวตาลเชื่อมแถวแถวตำบลโพนางดำตกตกนี่ไม่ใช่ตกหล่นนะครับกร่อนลงมาจากคำว่าตะวันตก มีตำบลโพนางดำออกซึ่งหมายความถึงตำบลโพนางดำตะวันออกแต่นี่โพนางดำตกครับเป็นที่มีต้นตาลมากเหลือเกินต้นตาลเนี่ยไม่ใช่ขึ้นตามธรรมชาติได้แต่อย่างเดียวนะครับสามารถที่จะทนุบำรุงต
้นตาลอ่อนๆจนกระทั่งเก็บผลได้กินเวลา20ปีครับ20ปีแถบนี้มีต้นตาลมากก็มีการรวมกลุ่มแม่บ้านบ้านโคกจันทร์ทำจาวตาลเชื่อมเป็นอาชีพเสริมและเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เราก็จะหาซื้อจาวตาลเชื่อมซึ่งเขาพัฒนามาหลายอย่างทำเม็ดขนุนจาวตาลได้โดยที่ไม่ใส่แป้งไม่มีอะไรอื่นนอกจากจาวตาลแท้ๆปั้นเป็นรูปรีๆแล้วก็ชุบไข่เอาไปเชื่อมเป็นเม็ดขนุนจาวตาลที่ไม่หวานจนเกินไปและอร่อยอร่อยมากเหลือเกินมะตูมเชื่อมก็เช่นเดียวกันมีทำกันมากที่ตำบลท่าชัยมะตูมเชื่อมนี่ก็เป็นอีกอย่างเพราะเราสามารถที่จะทำเป็นฟรุตเค้กอย่างเค้กมะตูมที่มีผู้ทำเบเกอรี่หลายแห่งทำอย่างเช่นคุณรตีภักดีวิจิตรที่ทำเค้กมะตูมมาก่อนแต่เธอใช้เนื้อมะตูมรวมไปกับเนื้อเค้กร้านปูทองของคุณเอาดูสิพระเอกเก่าของเราเนี่ยนะครับคุณมานพอัศวเทพภริยาทำเค้กมะตูมโดยหั่นมะตูมเชื่อมชิ้นเล็กๆผสมลงไปกับเค้กเหมือนฟรุตเค้กมะตูม ที่อร่อยเหลือเกินครับทางน้อยเบเกอรี่นั่นใช้มะตูมฝานบางๆเป็นหน้าเค้กแทนที่จะตกแต่งเค้กด้วยครีมหรืออะไรต่างๆนานาน้ำตาลไอซิ่งใช้เนื้อมะตูมแทนน้อยเบเกอรี่ที่สมุทรสาครนะครับนี่ก็ทำมาจากมะตูมเชื่อมที่ชัยนาททั้งสิ้นเลยทีเดียวถ้าท่านไปชัยนาทตามโปรแกรมของผมก็คือไปรับประทานไป ไปดูสวนนกก่อนถ้ามีเวลาก็ไปเยี่ยมสวนส้มโอพันขาวแตงกวาที่อยู่ใกล้ๆกันจากนั้นมารับประทานอาหารร้านกลางซอยที่อร่อยอร่อยต่อจากนั้นมีเวลาที่จะไปชมการทำจาวตาลนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขาไปกระเช้าขากลับกลับรถไม่เหมือนกันแล้วก็มาดูมาตูมเชือกตอนนี้ก็ซื้อหากลับกรุงเทพได้แล้วเราจะกลับกรุงเทพ ทางถนนสายชัยนาทสุพรรณก็คงจะได้เวลาราวๆบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงซึ่งเป็นเวลาที่ทางบ้านควายจัดแสดงของควายการแสดงของควายมีมากมายหลายอย่างซึ่งท่านจะได้ดูเด็กๆก็จะได้เห็นไม่ต้องมาร้องว่าควายควายควายก็จะได้เห็นควายแสนรู้ที่น่ารักมากเมื่อดูจนกระทั่งจบการแสดงแล้วตอนนี้แหละครับก็เป็นเวลาราวๆตะวันฉายบ่ายคล้อยเดินทางกลับกรุงเทพด้วยความสวัสดิภาพครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าผมลองจัดทัวร์ชัยนาทศรีประจันใช้เวลาไปเช้ากลับเย็นและผมก็ได้ไปมาแล้วครับไปชัยนาทแล้วก็มาที่ศรีประจันมาร่วมในรายการต้อนรับบริษัททัวร์ต่างๆที่คุณพระพัฒน์โพธิสุทนเชิญมาตั้ง400คนด้วยกัน
มีล่องเรือไปโรงเจพังม่วงมารับประทานอาหารที่อร่อยจากนั้นก็ออกมารับประทานกาแฟมีขนมที่อร่อยจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ท็อฟฟี่เค้กของเขานี่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนเลยทีเดียวล่ะครับเพราะมันอร่อยเหลือเกินผมคุ้นกับที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตดีเพราะว่าเมื่อตอนที่ทำเอเชียนเกมส์นั้นได้กำลังของนักศึกษาสถาบันราชภัฏแห่งนี้มาช่วยในการทำอาหารเลี้ยงนักกีฬาตั้งหมื่นคนต้องใช้ผู้คนมากเหลือเกินในตอนนั้นเองทางสถาบันราชภัฏสวนดุสิตก็ได้เรียนการทำเครื่องมือในการประกอบอาหารแบบใหม่ๆแบบใหญ่ๆทำเลี้ยงทีหนึ่งเป็นพันคนอย่างที่การบินไทยเขาทำอาหารขึ้นเครื่องอยู่วันละ 40,000 สำรับละ4อย่างก็คิดดูก็แล้วกันจะต้องใช้อุปกรณ์พวกหม้อไหกระทะกระทิงขิงขาอะไรเนี่ยใหญ่โตแค่ไหนนักศึกษานั้นก็ได้เห็นได้สัมผัสได้เรียนได้ทำมาแล้วครับตอนนี้คุณประพัฒน์ก็เคยเลยขอร้องให้มาทำเค้กท็อฟฟี่เค้กและเค้กอื่นๆตามตำรับของสวนดุสิตมาให้ทางผู้สื่อข่าวบริษัททัวร์ได้รับประทานกันมีมุมกาแฟที่อร่อยที่สุดอยู่ตรงเอาท์เล็ตหน้าบ้านของคุณประพัฒน์ที่ขายสินค้าแบรนด์เนมนั่นแหละนะครับเป็นกาแฟหอมหวนชวนดื่มทำจากเครื่องจักรไม่ใช่กาแฟถุงตีนนะครับเป็นกาแฟที่ทำมาจากเครื่องจักรผมก็ได้มาร่วมงานทันท่วงทีโดยผมไปนอนพักอยู่ที่นั่นสักคืนที่ชัยนาทผมไปถึงชัยนาทก่อนอื่นก็ไปรับประทานอาหารร้านกลางซอยซึ่งมีคุณปิยะเราสุวรรณเป็นเรียกว่าเจ้าของร้านก็ได้เพราะว่าเป็นของครอบครัวครับพี่สาวคือเจ๊ทึงหรือคุณนิรมนเราสุวรรณนั้นก็เป็นเรียกว่าเจ้าของเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากคุณปิยะนั้นมีตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาทครับส่วนคุณนิรมนนั้นก็มาดูแลอยู่ตลอดเวลาอาหารนั้นอร่อยมากที่ผมติดอกติดใจก็คือปลาปีกไก่ผัดพริกขิงปลาช่อนนาผัดคะน้าลูกชิ้นปลากรายผัดฉ่ากับยอดมะพร้าวแล้วที่สำคัญก็คือยำผักบุ้งสดกับปลาหมึกส่วนใหญ่ตามร้านอาหารเขาจะยำผักบุ้งเขาเอาผักบุ้งไปชุบแป้งทอดซะก่อนนะครับอันนี้เอาผักบุ้งสดๆเนี่ยลวกสักนิดหนึ่งแล้วก็ยำกับปลาหมึกโอ้โหมันอร่อยๆอย่าบอกใครทีเดียวบรรดาพรรคพวกที่รู้ว่าผมจะไปก็เอาของมาให้ผมกินหลายแห่งหลายที่หลายอย่างอย่างเช่นปลาร้าสับกับปลาส้มทอดอร่อยมากร้านปุ๊กอยู่ใกล้ๆกับกลางซอยนี่แหละมีแกงเผ็ดไก่จากร้านข้าวแกงเจ้าพระยาซึ่งคุณนายนาเอามาให้ผมรับประทานบอกว่าเป็นแกงแบบชาวบ้านสับทั้งกระดูกแต่คงจะเห็นว่าผมคงกินเผ็ดไม่ได้ก็เลยออมมือไม่เป็นแกงไก่ที่มีรสเผ็ดแบบชาวบ้านเลยก็เลยต้องบอกกันบอกว่าอย่าเห็นว่าผมเป็นชาวกรุงศรีรสชาติที่เคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเลยเอาให้มันเผ็ดหูฉี่ไปเลยเหงื่อการจะได้ไหลเหมือนกับไปยืนตากแดดอยู่กลางแดดร้อน
แต่อย่างไรก็ตามแกงเผ็ดไก่ถึงแม้ว่าจะรสนวลไปหน่อยคราวหน้ามีหวังก็คงจะเผ็ดสมใจนะครับคุณอรีเรียงโพนั้นก็เป็นประธานวัฒนธรรมวัดสิงห์นะก็เอามีกรอบเอาปลาดุกผัดกะปินะแถมมีขนมบัวลอย5สีขนมชั้นที่ใช้ครั่งแต่งสีเป็นสีแดงเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วขาดไม่ได้คือส้มโอพันขาวแตงกวาครับโอ้โหอาหารมันมากซะเหลือเกินก็นั่งรับประทานเพราะว่าพรรคพวกมาเจอกันเยอะแยะเลยทีเดียว ต่างก็มารับประทานอาหารกลางวันอยู่ด้วยกันท่านปลัดจังหวัดนั้นแน่นอนนะครับท่านก็เป็นญาติผมด้วยนี่คุณพัดพงษ์พยัคฆ์ขันลูกชายน้าผมก็มารับตามธรรมเนียมวันที่พรรคพวกที่มารับประทานอาหารกลางวันก็เจอคุณหมอสุรศักดิ์เหล่าสุวรรณซึ่งเป็นญาติกับร้านนี้นะครับเป็นแพทย์มช.รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นที่คุณหมอบุญสมมาตินเป็นคณบดีตอนนั้นตั้งแต่ปี2504นะผมจำได้ตอน2504 ก็มีท่านประธานหอการค้าเขต4คุณองค์อาจหลำอุบลคุณพศศักดิ์สิริโกศลประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทมีคุณอรีที่เอามีกรอบและปลาดุกผัดกะปิบัวลอย5สีมาเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์มีคุณเฉลิมพลพงพาณิชย์รองประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทแล้วก็มีคุณนายนานาคพรตร้านข้าวแกงเจ้าพระยาเนี่ยร้านข้าวแกงเจ้าพระยาที่บอกว่ารสชาติก็ออมเผ็ดไว้กลัวผมจะรับประทานไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามในวันนั้นก็อร่อยสมใจโดยเฉพาะปลาปีกไก่พริกขิงตอนที่ผมเขียนลงในSunday Special นั้นทางผู้เรียบเรียงหรือเป็นผู้ที่ rewriter หรือทำเพลทตัดคำว่าปลาไปเพราะว่าคงจะไม่เคยเห็นว่าอะไรวะปลาปีกไก่ผัดพริกขิงก็เลยบอกแต่ปีกไก่ผัดพริกขิงที่จริงปลาครับปลาปีกไก่นี่มันเป็นปลาเนื้ออ่อนตัวขนาด2นิ้วมือหรือนิ้วมือเดียวถ้าเป็นนิ้วมือใหญ่ๆกรอบรับประทานได้ทั้งตัวเลยกรอบจริงๆไม่มีก้างที่จะแค้นคอแม้แต่นิดเดียวรับประทานได้ที่ตรงนี้สำหรับผัดพริกขิงแล้วก็หารับประทานได้ที่ร้านปลาสามน้ำที่ปากเกร็ดนะครับที่เคหะชุมชนนนทบุรีที่ปลาสามน้ำมีปลาปีกไก่ทอดเฉยๆแต่ทางที่จังหวัดชัยนาทร้านกลางซอยนั้นเอาปลาปีกไก่เนี่ยทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยพริกขิงมันอร่อยเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ได้ครับนี่จะต้องเรียนให้ทราบไว้ก่อนว่าของดีของชัยนาทนี่มีมากมายเหลือเกินอิ่มหนำสำราญแล้วเราก็เดินทางไปเลยทีเดียวแล้วครับไปที่เขาทำจาวตาลเชื่อมข้ามแม่น้ำไป ไปทางอำเภอสัพยาไปที่ตำบลโพนางดำตกที่ว่านี่แหละเป็นกลุ่มแม่บ้านโคกจันทร์หมู่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาไปถึงก็มีกลุ่มแม่บ้านที่เป็นสมาชิกแม่บ้านโคกยันมี
ประธานอบต.คุณนันทพงษ์เพียรเจริญผู้ใหญ่สมศักดิ์สถานวัดที่หมู่บ้านโคกจันทร์นี่นะครับมีผู้คนอยู่ประมาณสักราวๆ1,000 กว่าคนอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักส่วนอาชีพเสริมก็คือทำจาวตาลเชื่อมเม็ดขนุนจาวตาลโดยทางคุณชวีปาลวัตรประธานกลุ่มแม่บ้านได้รวบรวมสมาชิกแม่บ้านซึ่งตอนนี้มีสมาชิก65คนมาช่วยกันทำจาวตาลเชื่อมเม็ดขนุนจาวตาลจำหน่ายเริ่มต้นก็เราร่วมทุนกันเป็นจำนวน1,000 บาทไม่กี่พันนะฮะ3,000 หรือ 4,000แต่เดี๋ยวนี้นะครับกลุ่มแม่บ้านเนี่ยสมาชิกกลุ่มแม่บ้านโคกจันเนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียน 50,000 บาทขึ้นไป เพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับ42 43 43ปีเท่านั้นเองทางกลุ่มแม่บ้านและผู้ที่ผมเอ่ยนามมาแล้วเนี่ยก็มีการสาธิตในการทำจาวตาลเชื่อมโดยท่านผู้รู้ก็จะมาบอกขั้นตอนต่างๆนานาคือเริ่มต้นไอ้จาวตาลเชื่อมเนี่ยนะครับมันคนละอย่างกับลูกตาลลอยแก้วลูกตาลสดที่เขาขายกันอยู่ริมทางในท้องที่ที่มีต้นตาลขึ้นอยู่หนาแน่นอย่างเช่นแถวๆเมืองเพชรลูกตาลสดนั้นจะใช้ลูกตาลอ่อนที่มีจาวตาลสดอ่อนๆอยู่ในนั้นแล้วนะอยู่ในนั้นแล้วปลิดลงมาจากต้นแล้วก็มาผ่าออกเอาแต่เนื้อในออกมาเอาไปรับประทานสดๆก็ได้เอาไปใส่น้ำเชื่อมทุบน้ำแข็งใส่ลงไปหน่อยก็ได้แต่ไอ้เจ้าน้ำตาลตะโหนดเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งทราบในวันนั้นว่าเขานวดงวงตาลแล้วก็ให้มันมีน้ำตาลออกมาจากงวงมันทำยังไงผู้ที่ทำให้เรารู้นั้นก็คือเป็นคนขึ้นตาลชื่อคุณสำอางเกตคงนามสกุลเดียวกับนามสกุลนั้นซะด้วยนะครับนามสกุลเดียวกับคุณบุญยงบุญยังเกตคงก็เลยไม่ได้ถามว่าเป็นญาติพี่น้องอะไรกันหรือเปล่า สำหรับคุณสำอางเนี่ยได้แสดงการขึ้นตาลให้ดูแล้วก็มีไม้หนีบสำหรับนวดงวงตาลหนีบอยู่บนยอดตาล นะครับคือตาลหนึ่งเราจะเรียกว่าหนึ่งเครือเนี่ยจะมีลูกหลายลูกแล้วกันเขาจะใช้น้ำนี่แหวกออกไปไอ้ใช้ไม้อันนี้แหวกเข้าไปในระหว่างลูกตาลแข็งๆเนี่ยแล้วก็นวดงวงตรงกลางนวดเสร็จแล้วก็ปาดงวงเอากระบอกสวมให้น้ำตาลนั้นค่อยๆหยดลงมาส่วนลูกตาลนั้นถ้าเห็นว่าแก่ใช้การได้ก็จะปลิดลงมาเอามาผ่าออกทำเป็นลูกตาลสดทีนี้ไอ้เจ้าจาวตาลเชื่อมนี่แหละเขาทำจากลูกตาลสดหรือไม่ใช่ครับ เขาต้องทิ้งไว้จนกระทั่งลูกตาลนั้นแก่แล้วหล่นลงมาเองหล่นลงมาเองเลยพอหล่นลงมาแล้วเนี่ยก็เก็บรวบรวมลูกตาลที่ร่วงจากต้น
มารวมกองไว้ในที่ร่มให้เนื้อตาลคือเปลือกตาลข้างนอกนั่นแหละให้มันสลายให้มันสลายออกไปเป็นเวลาประมาณ10วันเสร็จแล้วเอาเจ้าลูกตาลที่แก่จัดตกลงมาเองแล้วก็เนื้อข้างนอกเนี่ยไอ้ตรงเปลือกนั่นน่ะอ่อนๆนั่นมันย่อยสลายไปแล้วเอามาแช่ไว้ในน้ำจะเป็นน้ำไหลก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเป็นคูน้ำเขาจะเอาเฝือกดักเอาไว้ไม่ให้ลูกตาลลอยไปไหนเอาแช่น้ำไว้เดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเต็มๆจากนั้นเอาน้ำเอาตาลที่แช่น้ำไว้แล้วมันจะมีงอกออกมานะจะมีอะไรเขาเรียกอะไรที่งอกออกมาเนี่ยต้องเอาไอ้ที่งอกมาเนี่ยนะครับมันเพาะออกมาจนก็มีงวงงอกออกมาตรงนั้นเอามาเพาะใช้เวลาประมาณราวๆ20กว่าวันพอไอ้ลูกตาลเริ่มงอกได้ที่แล้วก็เอามาขัดแยกออกจากตาลที่ไม่งอกทำไมถึงงอกเขาบอกว่าไอ้ที่งอกออกมาเนี่ยมันจะทำให้ยาวตาลที่อยู่ข้างในเนี่ยมันโตเต็มที่ไอ้เจ้ารากที่งอกออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้น้ำเลี้ยงในลูกตาลเนี่ยมันทำให้ลูกตาลขยายโตเต็มที่จนเป็นยาวตาลที่แข็งทำไมเขาถึงรู้เขาจะดูครับพอเขาคัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะดูจนกระทั่งคัดออกไปไอ้ที่ไม่งอกก็คัดออกไปส่วนที่งอกนั้นต้องทิ้งไว้ให้งอกยาวประมาณฟุตหนึ่งใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งครับพองอกยาวตามต้องการแล้วเอามาตัดงอกรากงอกนั่นน่ะให้เหลือประมาณราวฟุตหนึ่งเพื่อให้ยาวตามนั้นมันขยายตัวจนเต็มข้างในพองอกไว้แล้วเอาไปเรียงไว้ในที่ร่มรดน้ำทิ้งไว้อีกหนึ่งเดือนครับจากนั้นก็ดูว่าลองผ่าดูว่าแก่หรือไม่ถ้าแก่ใช้การได้ก็จัดแจงผ่าออกตอนนี้แหละครับเปลือกมันแข็งครับเปลือกนี่มันแข็งเป็นกะลาเลยทีเดียวต้องเลาะปล่อยกะลาออกมาให้เหลือแต่จาวตาลที่เต็มอยู่ข้างในเอาออกมาส่วนไอ้กะลาตาลเนี่ยเอาไปเผาถ่านเขาบอกว่าถ่านที่ทำจากไอ้กะลาของตาลเนี่ยนะครับให้ไฟแรงดีเหลือเกินดีกว่าฐานไม้โก่งกลางเป็นไหนๆครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตาลที่เราผ่าออกมาใช้การได้เนี่ยนะครับก็เอาไปแช่สันส้มให้เมือกมันออกสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้ก็จัดแจงทำความสะอาดจนกระทั่งขาวนวลเลยทีเดียวจาวตาลดิบๆเนี่ยมันดีเหมือนกันครับลองกินดูมันดีเหมือนกัน คล้ายๆกับมันแก้วการเชื่อมนั้นก็ต้องเฉือนตรงกลางเฉือนจาวตาลแบนๆเนี่ยนะครับเราจะฝานตรงกลางให้มันแยกออกจากกันเวลาเชื่อมน้ำเชื่อมไป